นี้มีไอดอลเน็ตเด็กออนไลน์แล้วครับครับเก๋าดงกล้วยครับมีฉายาใหม่เก๋าดงกล้วยเป็นเด็กอนุบาล3ตัวเล็กๆครับน้องเก๋าดงกล้วยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคุณครูทั่วประเทศฮะเขาต้องโทรศัพท์ไปหาตามพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบว่าคุณพ่อครับคุณพ่อมีทีวีไหมคุณพ่อพร้อมให้ลูกเนี่ยเรียนผ่านทีวีไหมมีเน็ตไหมคุณแม่มีอินเทอร์เน็ตไหมที่บ้านมี Wi-Fi หรือเปล่า Wi-Fi แรงไหมถ้าเรียนออนไลน์พร้อมไหมครับคุณพ่อปรากฏว่าคุณครูเติ้ลโทรศัพท์ไปหาคุณพ่อแต่พ่อไม่อยู่แล้วใครรับเก๋าอยู่เก๋าเองเก๋าอยู่เก๋าอยู่กับโทรศัพท์พ่อคือชื่อน้องเก๋าน้องเก๋าน้องเก๋าโรงเรียนบ้านหนองคางอำเภอ300ยอดประจวบครับเก๋ารับอ้าวเก๋าเหรอนี่ครูเติ้ลนะครับเก๋าบ้านเก๋ามีทีวีไหมเก๋าบอกมีแต่ดงกล้วยเท่านั้นแหละไปกลายเป็นไวรัลเลยว่าเก๋าดงกล้วยไปฟังเสียงกันครับเก๋ารอก่อนนะเดี๋ยวเก๋าตอบคำถามครูเติ้ลก่อนนะบ้านเก๋ามีคอมพิวเตอร์ไหมไม่มีหรอบ้านเก๋ามีโทรทัศน์ไหมมีแต่ดงกล้วยมีแต่ดงกล้วยไม่ใช่ถามว่ามีโทรทัศน์ไหมเก๋าดงกล้วยไม่เอาดงกล้วยไม่เอานะเอาใหม่ใจเย็นๆนะบ้านเก๋ามีอินเทอร์เน็ตไหมไม่มีหรอคิดถึงครูเติ้ลไหมบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรแล้วโอ้ยเก๋าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนะนะทุกคนเห็นได้ยินเสียงน้องเก๋าแล้วก็เอ็นดูฮะเอ็นดูคือดูคลิปนี้ดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะไม่เบื่อบายจุ๊บจุ๊บชอบความน่ารักของน้องเก๋าคือโรงเรียนต่างจังหวัดจะเจอปัญหาแบบนี้เยอะหน่อยว่าบางบ้านเนี่ยเขาไม่มีจริงๆนะอินเทอร์เน็ตทีวีบางทีไม่สะดวกอย่างเงี้ยแล้วเก๋าบอกมีแต่ดงกล้วยอ่ะเรียนยังไงอ่ะเรียนยังไงทีวีก็ไม่มีสุดท้ายต้องบอกรัฐมนตรีบายจุ๊บจุ๊บออนไลน์มันไม่ได้ทุกบ้านครับนะก็หาแนวทางแก้ไขกันนะสำหรับเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะเปิดเทอม1กรกฎาคมนะครับ